อย่าพากันเกียจคร้านตกเพราะความเกียจคร้านนี่แหละเป็นเหตุให้คนเราตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในโลกนี้นะมันไม่หมั่นขยันทำความดีก็เชื่อกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริงคนเราเกิดมาในโลกนี้นะให้เข้าใจมันมีกรรมอยู่สองอย่างติดตามชีวิตอยู่เนี่ยถ้าว่าจิตไม่คิดไปในทางดีไอความชั่วมันก็มาชวนคิดไปในทางชั่วมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องให้เข้าใจถ้าจิตมันคิดไปในทางดีพอใจในความดีแล้วอย่างนี้ความชั่วมันก็เกิดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความชั่วมันจะเกิดได้ก็เพราะบุคคลนั้นทิ้งความดีไม่ยึดเอาความดีเป็นอารมณ์ในใจอันนี้แหละการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอารมณ์ที่ควรคิดอารมณ์เป็นเครื่องผูกจิตไว้ในทางที่ดีแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ค่อยทำตามเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าถ้าใครเป็นคนชอบกระด้างกระเดืองมีใจกระด้างกระเดืองไม่กลัวบาปไม่กลัวทุกข์อย่างนี้นะพระองค์เจ้าก็ทรงสอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆนี่นั่นแหละเมื่อผู้ใดมองเห็นว่าชีวิตนี่มันมีความตายเป็นที่สุดอยู่เช่นนั้นแล้วอันความที่เคยแข็งกระด้างกระเดืองมาแต่ก่อนมันก็อ่อนโยนลงเพราะว่าเมื่อตายแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักอย่างมีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเท่านี้ติดตามไปเมื่อผู้ใดรู้ได้อย่างนี้แล้วอ้าวสิ่งใดเป็นกรรมชั่วก็ไม่ยึดถือเอาเลยนั่นเองเพราะว่ากรรมชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้อ้าวกรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขทุกคนต้องการความสุขเมื่อรู้ว่ากรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขอย่างนี้แล้วมันก็ยึดเอากรรมดีนั้นเป็นอารมณ์บัดนี้เป็นยึดเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นอารมณ์ในที่ท่านสอนให้นึกถึงคุณพระรัตนกายโดยย่อๆเพื่อให้ใจมันแน่วแน่ลงเป็นหนึ่งนั่นก็ได้แก่พุทโธหรือว่าผู้ที่นึกธรรมโมมันใจมันสบายมันเยือกเย็นอย่างนี้ก็นึกธรรมโมเป็นอารมณ์ผู้ที่นึกสังโฆไปบ่อยๆใจมันสงบใจมันตั้งมั่นลงได้ก็นึกสังโฆเป็นอารมณ์ไปไม่เลือกเวลาอันนี้นะเมื่อเรานึกพระคุณทั้งสามนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอย่างสองอย่างนั้นมันก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เราเอาพุทธคุณหรือธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตแต่ละวันแต่ละคืนนี่จิตมันก็ไม่ได้น้อมไปในทางชั่ววันนี้นะจิตมันก็ไม่ได้น้อมไปทางโลภทางโกรธทางหลงจิตมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองกับใครเลยพระองค์วางพระองค์เสมออยู่อย่างนั้นเป็นตัวอย่างของชาวโลกตลอดถึงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้พระสาวกที่ปฏิบัติตามร่องรอยของพระศาสดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็วางตนตามพระองค์นั่นแหละแม้ว่าท่านจะมีคุณวุฒิอันสูงอย่างไร
ป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นสาวกผู้มีฤทธิ์มีเดชมากได้รับความยกย่องจากคนทั้งหลายอย่างไรท่านก็ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดื่องเลยท่านก็วางตนเสมอในบุคคลทั่วๆไปอันนี้เรียกว่าคุณธรรมอันบริสุทธิ์คุณธรรมอันดีเลิศเมื่อมีเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้ผู้นั้นเป็นผู้มีปกติกายวาจาใจสม่ำเสมอไม่ถือตัวไม่แข็งกระด้างต่อใครต่อใครเลย อย่างนั้นนะอันนี้แหละปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนะเราต้องนึกถึงพระคุณของท่านมาเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะบริกรรมแต่คาถาหรือว่าแต่พระคุณเท่านั้นอย่างเดียวเรายังพิจารณาเห็นพระคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของท่านทำให้ท่านเป็นอย่างไรอย่างไรเราก็พิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วเราจะมานึกว่าอันนั้นท่านอันนี้เราไปทำได้ยังไงเราไม่ใช่ท่านเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์เราจะไปปฏิบัติอย่างท่านนั้นได้อย่างไรถ้าไปคัดค้านอยู่อย่างนั้นแล้วผู้นั้นน่ะจักไม่เข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่พึ่งเลยนี่ต้องให้เข้าใจเราปฏิเสธนี่ถ้าคนมีปัญญานะเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยเมื่อเรานึกถึงพระคุณทั้งสามนั่นมาแล้วเห็นว่าเป็นของประเสริฐจริงอย่างนี้แล้วนะทำอย่างไรหนูเราจึงจะถึงพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งได้มันก็ต้องดำริอย่างนี้แหละเพราะเราเลื่อมใสนี่เห็นว่าพระคุณเหล่านี้นะเป็นของสงบระงับเยือกเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยกับสิ่งใดทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่มีเวรกับใครเลยไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะแต่มีแต่ผู้อื่นนั่นแหละประมาทพระองค์เบียดเบียนอิจฉาพระองค์แล้วก็กรรมของตัวเองทำลายตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างเช่นพระเทวทัตอย่างนี้แหละพระเทวทัตจะเบียดเบียนพระองค์อย่างไรอย่างไรพระองค์ก็ไม่ตอบโต้เอาไปเอามาพระเทวทัตก็แพ้ภัยตัวเองไปเป็นอย่างนั้นนี่แหละเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนน่ะก็ต้องฝึกตนตามร่องรอยของพระศาสดาหรือของพระสาวกพระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะสมกับว่าเราเลื่อมใสนี่ต้องคิดให้ดีคำว่าเลื่อมใสนี่ก็อยากจะเดินตามหลังท่านนั่นแหละเหมือนอย่างในโลกนี้แหละเอาเรานับถือผู้ใดว่าท่านผู้นั้นทรงคุณวุฒิอันดีงามอย่างนี้นะเราก็อยากเข้าใกล้นี่อยากเดินตามสนใจอยากศึกษาความเป็นไปของท่านผู้นั้นสำหรับคนผู้หวังดีนะนั่นแหละเรายังสนใจนี่แม้คนในปัจจุบันนี้นะอันนี้แล้วท่านไหนล่ะอันพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาเอกในโลกแท้ๆเราถึงจะปฏิเสธว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าอันนี้เราจะไปตามหลังพระองค์ได้ยังไงอันนั้นเรียกว่าลดตัวเองลงต่ำที่สุดเลยไม่คิดพยายามยกใจของตนให้สูงขึ้นตามพระพุทธเจ้าไปพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าน่ะพระองค์มีพระประสงค์อยากให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยเดินตามหลังพระองค์ไปแม้พระสาวกสงฆ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็เหมือนกันนะก็ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเดินตามหลังท่านคือหมายความว่าเมื่อท่านนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแสดงแนะนำสั่งสอนแล้วอย่างนี้เราก็พยายามปฏิบัติตามนะก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเดินตามหลังพระอริยเจ้าไปเพ
ราะว่าท่านก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แต่คล้ายกับว่าท่านพูดอย่างนั้นแหละข้อปฏิบัติเหล่านี้ท่านดำเนินมาแล้วทำให้กิเลสตัณหามันเหือดแห้งไปจริงทำให้ความทุกข์ทางใจนะมันเบาบางไปจริงดังนั้นท่านจึงได้แนะนำสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหายังพ้นทุกข์พ้นภัยยังไม่ได้ให้พยายามประพฤติปฏิบัติตาม ก็ให้พากันพิจารณาอย่างนี้อย่าละเลยข้อปฏิบัติเหล่านี้นะถ้าไปละเลยไม่นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์แล้วมันยิ่งไปไกลแหละความประพฤตินะหาความสงบระงับไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันไม่ถูกทางอันนั้นนะก็พระองค์สร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปนะมาตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วก็มีพระประสงค์อยากจะจูงคนให้เดินตามหลังพระองค์นั่นแหละพระองค์ไม่ประสงค์อย่างอื่นนะต้องให้เข้าใจถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีพระประสงค์อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็สร้างบารมีเป็นสาวกธรรมดาเนี่ยสร้างมาอย่างนานก็แสนกัปแล้วก็เต็มบริบูรณ์แล้วบารมีนั้นก็ออกบวชตัดสรู้สำเร็จอรหัตผลแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไปท่านพระสาวกสงฆ์นี่ไม่ได้สงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้มากมายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่พระองค์ไม่เฉพาะแต่สงเคราะห์หมู่มนุษย์เท่านั้นสงเคราะห์ตลอดถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานสงเคราะห์ตลอดถึงเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ต่างๆสัตว์เดรัจฉานผู้มีบุญวาสนาพระองค์ก็สงเคราะห์เพราะว่าพระองค์รู้ด้วยพระญาณอันประเสริฐเช่นอย่างช้างปาเลไลลิงอยู่ในป่าหิมพานต์นั่นน่ะทรงพิจารณาเห็นว่าทั้งสองท่านนี่เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์นั้นช้างเห็นพระองค์เข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสลิงเห็นเข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสได้ปฏิบัติอุปถากพระองค์นำผลไม้มาถวายนำผึ้งรวงมาถวายอันช้างนั้นนำเอาหัวบัวมาถวายพระองค์ให้ฉันนั่นแหละช้างก็ดีลิงก็ดีก็ได้สร้างบารมีได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็มีผลอันเลิศเช่นนั้นแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้านี่นะอันสาวกธรรมดานี่ไม่สามารถที่จะรู้นิสัยวาสนาบารมีของคนได้ว่าใครเป็นอย่างไรใครอยู่อย่างไรควรจะสงเคราะห์อย่างไรอย่างนี้นะถ้าสาวกก็ไม่สามารถจะรู้ได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้านี่เราต้องนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เสมอแล้วเราจะได้มีจิตใจเลื่อมใสเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างยิ่งแล้วจะเป็นเหตุให้เราได้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยความไม่ประมาทพระองค์สอนให้ละความโลภเราก็ละตามพระองค์แหละเราเชื่อนี่นั่นเองเราไม่โลภเราถือสันตุถีตามมีตามได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือสันตุถีตามมีตามได้อย่างนั้นแหละพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไม่ให้โกรธเราก็พยายามไม่โกรธมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังจิตใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็สำรวมจิตไว้ข่มจิตไว้อย่าให้มันฟูไปรับอารมณ์เหล่านั้นอย่าให้มันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนี่ก็จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสพระองค์โดยแท้
พระองค์ทรงสอนให้พยายามละความหลงด้วยการภาวนาด้วยการฝึกสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจนี่โดยเฉพาะเลยทีเดียววันนี้นะขั้นภาวนานี่เป็นขั้นสำรวมจิตโดยตรงขั้นศีลนั้นสำรวมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยเป็นอย่างนั้นขั้นภาวนานี่สำรวมจิตโดยตรงต้องให้เข้าใจพยายามฝึกสติระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่บ่อยๆมากรวดดูจิตตัวเองว่ามันเป็นยังไงมันหวั่นไหวอยู่ด้วยเรื่องอะไรนี่หรือว่าตนเป็นโรคภัยอะไรอยู่ในกายนี้อย่างนี้นะเป็นโรคหัวใจอ่อนก็ให้รู้ตามเป็นจริงว่าตนนั้นเป็นโรคหัวใจอย่างนี้อันโรคหัวใจนี้มันชอบหงุดหงิดง่ายพวกพูดอยู่นี้ก็เป็นมาเหมือนกันเลยแต่ก่อนนะใครพูดอะไรมาไม่สบอารมณ์หน่อยหนึ่งมันก็หงุดหงิดขึ้นมาแล้วแล้วก็พูดคำไม่ดีต่างๆออกไปโดยไม่รู้ตัวพูดออกไปแล้วจึงรู้ตัวก็มีเมื่อรู้ตัวแล้วหากไม่ถือมั่นไว้รู้ตัวแล้วว่าตนพูดผิดพูดพลาดกับท่านผู้นั้นแล้วก็ขอโทษท่านผมขอโทษไม่ได้แกะไม่ได้เจตนาเลยแต่ละมันเผลอสติไปยังไงก็ไม่รู้พูดออกไปแล้วจึงระลึกได้ขออโหสิกรรมให้ด้วย อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครรังเกียจเลยท่านก็อโหสิกรรมให้เพราะเราลดละทิฏฐิมานะลงเลยเราไม่ได้สำคัญว่าเราดีโดยส่วนเดียวไอ้ส่วนดีมันก็มีส่วนเสียมันก็มีในตัวของคนเราผู้หนึ่งๆนี่เนี่ยเมื่อเวลายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลแล้วนั่นน่ะมันก็มีดีมีเสียอยู่อย่างนั้นแหละคนเราผู้หนึ่งๆนี่นะต้องให้เข้าใจต่างแต่ว่าบางคนก็มีดีมากกว่ามีเสียบางคนก็มีดีกับเสียพอๆกันอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะแต่อย่างนี้นะมันเรื่องนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของใครของเราจะพึ่งพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นนั่นพยากรณ์ให้ตัดสินให้อย่างนี้ไม่ได้หรอกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไม่ไปพยากรณ์คนทั่วๆไปอยู่อย่างนั้นนะไม่มีถึงพระองค์รู้ได้ก็แล้วพระองค์จะไปทักคนโน้นคนนี้ตลอดได้ยังไงล่ะลองคิดดูอันนี้พระองค์ก็เลือกทรมานแต่บุคคลที่มีอุปนิสัยแก่กล้าแล้วเท่านั้นแหละคนใดที่อุปนิสัยยังไม่แก่กล้าอย่างนี้พระองค์ก็พยายามพัฒนาสอนไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยแต่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนน่ะมันต้องรู้ตัวเองนะการพิจารณารู้ตัวเองเนี่ยสำคัญมากเราจะไปให้ใครรู้ให้ไม่ได้เลยนั่นน่ะการภาวนาจึงชื่อว่าเป็นการสำรวจดูจิตใจตัวเองนี่นะไม่ใช่อย่างอื่นใดพยายามเพ่งดูความรู้สึกนึกคิดภายในนี่เสมอไปหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้อยู่อย่างนี้เมื่อหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้หลงไหลไปทางไหนแล้ววันนี้นะหรือว่าหายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทอยู่อย่างนี้เอาคุณพระพุทธเจ้านี่ปูจิตไว้วันนี้นะอย่างที่พูดมาแต่เบื้องต้นนั่นแหละเมื่อเรามั่นอยู่ในพุทธโธคุณนี่แล้วจิตจะไม่ตกต่ำเลยนั่นเนี่ยมันจะสูงขึ้นถ้าผู้เป็นโรคเป็นภัยโรคตับโรคปอดโรคหัวใจไว้อะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยถ้าเรานึกพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกอยู่เนี่ยมันจะบรรเทาความว่าวุ่นต่างๆไอ
ธาตุขันธ์ร่างกายอวัยวะร่างกายที่มันวิบัติพวกนั้นมันก็บรรเทามันก็ไม่กำเริบรุนแรงถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณนี้แล้วนะเราลองนะลองปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี้ไปอย่าประมาทอย่าปล่อยใจให้คิดซ่านไปทั่วท่านอย่างนั้นแล้วผู้มีโรคอวัยวะที่คนที่การอยู่ภายในนี่โรคอวัยวะอันสำคัญสำคัญนี่นะพอปล่อยใจให้พุ่งไปทะเลโรคนี้ยิ่งกำเริบมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นความจริงนะอันนี้นะก็เคยปรากฏมาแล้วถ้าเมื่อใดควบคุมจิตนี้ได้จิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีอย่างนี้นะโรคอันนั้นก็รู้สึกว่าเบาไปไม่กำเริบรุนแรงนี่เป็นอย่างนั้นไอ้โรคอวัยวะส่วนสำคัญต่างๆนี่ยากที่จะใช้ยาภายนอกนั้นบรรเทาให้หายขาดไปได้ไม่ได้หรอกเช่นหัวใจอย่างนี้นะเมื่อมันได้พิการลงไปแล้วมันยากที่มันจะดีปกติคืนได้ฮะตับปอดพวกนี้เหมือนกันนะถ้ามันลงได้วิบัติลงไปแล้วนั่นว่าอย่างมันถูกยาระงับได้ก็เพียงแต่บรรเทาไปเท่านั้นน่ะจะให้มันดีเป็นปกติคืนนี่ไม่ได้หรอกแต่อย่างนั้นเราต้องภาวนาดูให้รู้อ่านดูอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายนี่ให้มันเห็นให้มันรู้ว่ามันวิบัติส่วนไหนมันไม่ดีมันเป็นอย่างไรเราต้องทำความรู้เท่ามันไปเอาลมมันกำเริบลมมันหวั่นไหวลมมันแปรปรวนแล้วก็รู้เท่ามันไปอันนั้นก็ธาตุลมมันไม่เที่ยง